ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube นารากทันกับผมคาเคชิในสรุปเนื้อหาเซตหรือเกมประจำวันที่26ออกทอบเบอร์2017แล้วก็ไปเริ่มเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นคือในส่วนของ PTS 1.8 จะมีการปิดลงในวันที่31ที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งนั้นก็หมายความว่าในส่วนของแพช 1.8 มันก็จวนที่จะ go live เต็มทีแล้วนะครับผมอีกไม่นานเกินรอแน่นอนครับสิ่งถัดมาที่กำลังมีการพูดถึงเลยนะครับผมนั่นก็คือการคอนเฟิร์มคลาสสิฟายเกียร์เซ็ตที่จะมีการพอร์ตเข้ามาในแพช 1.8 ตามที่เราได้เห็นใน PTS 1.8 week 3นะครับผมและ4เกียร์เซ็ตนั่นก็คือคลาสสิฟาย Predator's Mark คลาสสิฟาย D3 FNC คลาสสิฟาย Nomad และคลาสสิฟาย Striker ครับซึ่งในส่วนของคลาสสิฟาย Striker อย่างที่เราได้ทราบกันดีมันได้ออกมาในแพช 1.7.2 นี้แล้วนะครับผมจาก Global Event Assault แต่ถ้าว่าใน PTS 1.8 week 3นี้ได้มีข่าวที่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มออกมานะครับผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมและแน่นอนนะครับผมสำหรับเซฟไฟล์ที่มันมีมาใน PTS 1.8 มันได้พอร์ตมาก่อนที่จะมี Global Event Assault เพราะนั้นชุดคลาสสิฟายของเรานะครับผมจะสังเกตได้ว่าจะไม่เห็นใน PTS 1.8 นี้นะครับผมถ้าใครเล่นใน PC เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูการเปลี่ยนแปลงตอนที่มันมาในแพช 1.8 เลยนะครับผมสิ่งที่มาเลยครับผมนั่นคือในส่วนของระบบโรค 2.0 นะครับผมสำหรับระบบโรค 2.0 แล้วตามที่ได้มีการเมนชั่นในสเตทเกมรอบนี้เขาได้มีการบอกว่าเขาก็จะพอร์ตมาเช่นเดียวกันจาก PTS 1.8 week 3โดยตรงเข้ามาในแพช 1.8 ที่กำลังจะมาเลยแต่ถ้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโรคไทเมอร์ครับผมอย่างที่ทราบกันดีเวลาเราเปิดโรคโดยการกดชิป R นะครับผมตอนนี้ใน PTS 1.8 เราจะติดหัวโรคไทเมอร์และโรคไทเมอร์นั้นก็เป็นโรคไทเมอร์เดียวกับที่เราได้ในแพช 1.7 เมื่อเราเปิดโรคโดยการยิงคนนะครับผมซึ่งจะตัวไทม์เมอร์ตรงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับผมให้มันสมดุลกับแพช 1.8 สิ่งถัดมาเลยครับผมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับเจ้าตัวโรค 2.0 นั่นคือในส่วนของ PVP Damage Modifier อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมตอนนี้ PVP ในทั้ง Dark Zone แล้วก็ใน Last Stand นะครับผมมันจะมีตัว modifier ตัวหนึ่งนะครับผมนั่นหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ damage ที่เราได้จะต้องผ่าน modifier นี้ไปก่อนถึงจะออกมาเป็น damage จริงและในแพช 1.8 นี้ก็จะมีเจ้าตัว PVP modifier เหมือนกันครับผมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพื่อที่จะปรับให้สมดุลในเรื่องของ time to kill คือเวลาที่เราจะใช้ฆ่าศัตรูแล้วก็ based on การที่เราต้องใช้ stamina เยอะขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้เราต้องไปรอดูในแพช note 1.8 ที่กำลังจะออกมาอีกทีนึงนะครับผมถัดมาเลยครับผมคือเรื่องของ spawn rate ใน website peer นะครับผมตอนนี้เขาได้มี report ออกมาว่าเจ้าตัว spawn rate ของ NPC ใน website peer มันถี่เกินไปเพราะฉะนั้นเขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันสมดุลมากขึ้นเพื่อให้โซโล่เพลเยอร์สามารถทำมิชชั่นต่างๆได้ในเว็บไซต์เพียร์นะครับผมและสิ่งที่มาที่ก็มีการพูดถึงเลยนั่นคือในส่วนของ global event ครับอย่างแรกเลยนะครับในสเตทเกมประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มีการคุยกันไปว่าเจ้าตัว Amber Sacrament Far Cross Clear Sky และ Lexington มันจะโดนปรับเจ้าตัว global event เครดิตที่เราจะได้ต่อรอบที่เราสามารถวิ่งได้ลงให้น้อยกว่ามิชชั่นอื่นและในเซตเกมรอบนี้เขาได้มีการประกาศออกมาแล้วครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่เข้ามาในแพช 1.8 นั่นหมายความว่าเรายังฟาร์มมิชชั่นเหล่านี้ได้อยู่นะครับผมซึ่งทำมาเลยครับผมนั่นก็คือในส่วนของ Global Event Commendation ที่เราจะได้หน้ากากใน PTS 1.8 Week 3นี้ในส่วนของ Commendation บางตัวนะครับผมที่เราต้องทำเพื่อที่จะได้หน้ากากนั้นมานะครับผมมันดันไปผูกอยู่กับมิชชั่นที่เราต้องมี DLCและในเซตเกมรอบนี้เขาได้มีการออกมาบอกแล้วครับผมว่าในแพช 1.8 ที่จะออกมานะครับผมคอมเมนเดชันที่จะทำให้เราได้หน้ากากจะไม่มีการไปผูกกับ DLC อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีโอกาสได้3หน้ากากเท่าเทียมกันหมดเลยครับผมและแน่นอนนะครับผมเขาได้ออกมาบอกอยู่ว่า Global Event หน้าที่จะมาจะมาในแพช 1.8 เลยนะครับผมและแน่นอนนะครับหลังจากที่เราได้เห็นการคอนเฟิร์มข้อมูลค่อนข้างเยอะในเซตเกมรอบนี้นั่นแปลว่าแพช 1.8 ในเซิร์ฟจริงมันจะมาในไม่ช้าจริงๆแล้วนะครับผมรอบนี้เอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปเนื้อหาเซลเดอร์เกมกับผมไทชิยังไงขอบคุณมากที่กำลังรับชมกันในวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนในเพียงนี้กราบสวัสดีครับ